หมวยจ้ะปีนี้ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีหรือยังไม่พลาดค่ะพี่เยี่ยมแล้วปีนี้ SFF มาแทน LTF ใช่ไหมพี่รู้แล้วจ้าไม่มีขั้นต่ำลงทุนหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของรายได้นี่แอบบอกไม่ใช่แค่ SFF นะที่ลงทุนแล้วได้ลดหย่อนภาษี RMS ก็ทำได้เลิศเงินออมก็มีภาษีก็ได้ลดด้วยกองทุนรวมเพื่อการออม SSF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF